ผมว่าคุณนีน่าคุ้นๆนะเราเคยเจอกันก่อนหรือเปล่าคือฉันค่อนข้างมีชื่อเสียงในแวดวงอะแวดวงที่คุณว่าแวดวงอะไรก็กระโจมแบบนี้ฉันแต่งตัวแบบเนี้ยมันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหมอดู คุณนี่ตลกดีนะฉันเป็นคนจริงจังยิ่งเวลาที่คุณทำจริงจังเนี่ยคุณยิ่งตลกฉันไม่ขำโอเคไม่ขำจริงจังใช่แล้วก็เป็นหมอดูด้วยถูกถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณช่วยดูดวงให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยจะแม่นจริงหรือเปล่าคุณเจ้าขาจะต้องรอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าได้ไม่เจอพี่ดนพี่ดนดากำลังตามหาพี่ดนอยู่พอดีเลยค่ะตามหาพี่ทำไมตามมาให้ดูดวงกับคุณเจ้าขาไงคะเนี่ยคุณเจ้าขาเป็นหมอดูที่ดูแม่นมากเลยค่ะเจ้าขาชื่อน่ารักจังหุยนี่อ้อยฉันเหรอเนี่ยนี่พี่ก็กำลังขอให้คุณเจ้าขาเนี่ยเขาดูดวงให้พี่อยู่พอดีเลยจริงเหรอคะเฮ้ยคุณเจ้าขาคะปกติพี่ดนนี่ไม่ยอมให้ใครดูดวงแบบง่ายๆเลยนะคะงั้นดาฝากคุณเจ้าขาดูดวงให้พี่ดนจัดเต็มไปเลยนะคะโอเคค่ะงั้นดาไปช่วยคุณแม่ต่อก่อนนะคะฉันขอตัวไปเตรียมไพ่สักแป๊บแล้วเรามาดูดวงกันเอ้าคุณจำสายค่ะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะตอนนี้คุณเจ้าขากำลังจะดูดวงให้พี่ดอนอยู่คุณดอนมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะสับไพ่ค่ะเจดารู้จักคุณได้ยังไงลูกค้าฉันเป็นคนแนะนำมาสับไพ่ตามอายุค่ะตามอายุใช่อ๋อแต่ถ้ามันมากไปอ่ะเดี๋ยวจะเมื่อยมือก็สับเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการค่ะหลอกดาว่าแก น้องสาวผมจ้างคุณมาส่วนตัวแบบนี้คงจะแพงหน้าดูน้องสาวผมจ้างคุณมาเท่าไหร่คุณมีบัตรเจ้าหน้าที่สัมภาระหรือเปล่าคะถ้ามีฉันถึงจะบอกตัดไพ่ด้วยมือซ้ายแยกออกเป็น3กองค่ะอ๋อถ้าคุณตัดไพ่โดยที่คุณไม่มีสมาธิถ้าไพ่ออกมาไม่ดีเนี่ยจะว่าฉันไม่ได้นะคะปกตินี่นะผมไม่เชื่อดวงอยู่แล้วผมเชื่อตัวเองมากกว่าแล้วคุณจะมาดูดวงกับฉันทำไมอ่ะผมอยากจับผิดหมอดูมั้ง